ว่าด้วยเรื่องของการทั้งลงทุนทั้งการกู้หนี้ยืมสินคือเศรษฐกิจไม่ดีเนาะมันก็มีปัญหาเยอะค่ะล่าสุดผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอไปเล่นแชร์ค่ะปรากฏว่าเธอขาดส่งคือไม่มีกำลังจะส่งแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้หรือว่าเท้าแชร์ส่งกลับมาตบสนั่นเลยค่ะบอกว่าถ้าไม่ส่งเงินน่ะโดนแบบนี้แน่ดีครับเดี๋ยวผมเข้ามาหาใหม่นะเข้าวันไหนวันที่6ก็ได้ผมขอที่ไหมถูกไหมครับเอาละไม่เป็นไรวันที่6นะครับปีนึงนะครับดีครับนี่โอ้โหคือเราต้องขอหยิบภาพเอาไว้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการตบหน้าที่รุนแรงมากดังเปี้ยเลยคือเป็นลักษณะเหมือนตบสั่งสอนแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยกันว่าตกลงกันแบบนี้นะถ้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงจะโดนแบบนี้อีกด้วยใช่เนี่ยคือตบเปรี้ยแล้วก็มาพูดจาด้วยความสุภาพตามนี้นะครับวันที่6นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ส่งมาหาผู้เสียหายอีกทีใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือในคลิปไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เนี่ยเป็นคลิปที่เท้าแชร์ส่งมาให้กับคุณมิ้งคุณมิ้งเนี่ยเป็นลูกหนี้บ้านแชร์แห่งหนึ่งที่ขอนแก่นค่ะนี่ได้คลิปนี้จากเท้าแชร์เหมือนกับว่าเท้าแชร์เตือนว่าถ้าเธอไม่จ่ายหนี้นะจะโดนแบบนี้เหมือนกันโอ้โหอันนี้มันก็ข่มขู่เลยสิข่มขู่เลยข่มขู่คุณมิ้งเนี่ยอายุ24ปีค่ะเป็นชาวอยุธยาเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเธอเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาเธอไปเล่นแชร์กับบ้านแชร์เนี้ยที่อยู่ที่ขอนแก่นตอนแรกก็ส่งมาเรื่อยค่ะจนกระทั่งพักหลังเนี่ยส่งต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่ารายได้เธอมันไม่เป็นไปตามเป้าคุยกับเท้าแชร์สรุปยอดหนี้ของเธอว่าเธอเป็นหนี้จำนวน1,800,000 บาทฮะเห็นยอดหนี้เธอตกใจเดี๋ยว1,800,000นี่แชร์มือเท่าไหร่เนี่ย แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะนั่นน่ะสิคะเนี่ยแหละคือข้อสงสัยคุณมิ้งเนี่ยสงสัยอย่างแรกแล้วเฮ้ยยอดหนี้มันไม่ควรจะสูงขนาดนี้นะครับก็พยายามจะคุยกับเท้าแชร์ว่ามันยังไงไอ้1,800,000มันมายังไงแต่เท้าแชร์เขาก็บ่ายเบี่ยงเธอตลอดต่อมาเท้าแชร์เนี่ยบอกให้เธอเอาแบบนี้ถ้าไม่มีเงินส่งนะเอารถมาจำนำกับฉันไว้ก่อนเป็นหลักประกันแล้วเรามาทำสัญญากันทุกๆ3 เดือนจนกว่าเธอจะจ่ายหนี้ฉันครบนะมิ้งอ่ะคุณมิ้งตกลงตามนั้นวันที่เอารถไปจอดเนี่ยแฟนของคุณมิ้งขับรถไปค่ะปรากฏว่าแฟนหนุ่มของคุณมิ้งก็ถูกกลุ่มของเท้าแชร์ทำร้ายร่างกายอีกครับนี่ดอกที่2แล้วนะยังไม่หมดดอกที่3ที่คุณมิ้งเจอก็คือเท้าแชร์ให้ทำสัญญาหนี้ที่ค้างอยู่เพิ่มแล้วในสัญญาเนี่ยเขียนว่าเป็นหนี้จากการยืมเครื่องเพชรอ้าวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเท้าแชร์สิงงเหมือนกันคือคุณนิ้งบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะเธอแค่เล่นแชร์เท่านั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับเครื่องเพชรอะไรเธอไม่ได้รับอะไรสักอย่างอ้าวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่เป็นเท็จด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะยังไม่หมดแล้วทีนี้พอสรุปทุกสัญญาเนี่ยเจ้าหนี้บอกว่าคุณมิ้งต้องผ่อนส่งคืนวันละ 5,000 บาทจนครบนะครับคือคุณมิ้งยอมรับว่ารายได้หาได้จริงๆวันละไม่เกิน 1,000 บาทมีฟลุกๆบางวันรายได้ดีอ่ะได้เยอะหน่อยก็จะส่งยอดเยอะหน่อยไม่แล้ว 5,000 บาทต่อวันยอดเงิน1,800,000ผ่อนไป360วันก็ปีหนึ่งอ่ะนั่นแหละแล้วจะไปหามาจากไหนคือเธอยอมรับเลยค่ะว่าหาเงินคืนไม่ได้พอหาเงินคืนไม่ได้ก็ถูกข่มขู่สารพัดอย่างคลิปที่เราเปิดให้ดูเมื่อต้นเรื่องเป็นตัวอย่างค่ะแล้วนอกจากนั้นเท้าแชร์ยังบอกด้วยว่าจะไปแจ้งความก็ไปแจ้งเลยนะไม่กลัวหรอกเพราะว่าเป็นญาติกับตำรวจในขอนแก่นรู้จักกับตำรวจที่อยุธยารู้จักกับทหารในลพบุรีนี่เป็นข้อความแล้วมีรูปแบบเนี้ยคือขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนอยุธยาคือพื้นที่บ้านเกิดของคุณมิ้งใช่โอ้นี่ดักทุกทางเลยดักทุกทางทหารก็มีจะเอาหน่วยไหนว่ามาแต่คุณมิ้งบอกคือทนไม่ไหวจริงๆแล้วเธอกังวลไงทนไม่ไหวหมายความว่ากลัวค่ะอยู่ด้วยความหวาดผวาเพราะเธอก็รู้ว่าเธอส่งเงินไม่ไหวเดินทางไปที่สภ.แห่งหนึ่งที่อยุธยาที่คุณมิ้งอยู่หวังว่าจะลงบันทึกประจำวันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธออย่างน้อยจะได้รู้เรื่องรู้ราวที่มาที่ไปแต่เชื่อไหมตำรวจกลับบอกว่าเธออคติกับเจ้าหนี้ไปเองอ้าวหรือว่ารู้จักกันจริงไม่แน่ใจจริงเท็จยังไงลองฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะเขาบอกว่าเราอคติกับเจ้าหนี้เองและข้อความที่เจ้าหนี้ส่งมาให้เราอ่ะมันไม่มีการเจาะจงชื่อเราไม่มีการเจาะจงชื่อแฟนเราแต่ทีเนี้ย1,800,000เนี่ยข้อเท็จจริงอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเท่านั้นไหมแต่คือถ้าเราเป็นหนี้เขาเท่านั้นจริงอ่ะ เราสามารถเรายินดีที่จะผ่อนจ่ายได้ค่ะแต่การข่มขู่แบบเนี้ยข่มขู่ไปเราก็ไม่มีจ่ายคุณอยู่ดีแล้วคุณมิ้งบอกแบบนี้ด้วยนะว่าจากที่ดูเนี่ยเหมือนมีลูกหนี้คนอื่นๆก็โดนในลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยอีกหลายคนเลยครับตอนนี้เธอกลัวหวาดผวาในอย่างรูปอะไรในไลน์ที่ส่งมาเนี่ยส่งมาเหมือนกับว่าข่มขู่ว่าจะฆ่ายกครัวโอ้โหนี่บอกจะกระทืบพ่อแม่พี่น้องของลูกหนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งรูปแก๊งตัวเองมาก็มีเหมือนกันเหมือนแสดงอำนาจบาดใหญ่ตอนนี้คือหลายคนก็หวาดผวาแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันหลายประเด็นนะคุณผู้ชมยอดหนี้สูงเกินจริงทำร้ายร่างกายแฟนหนุ่มสัญญาเท็จอีกบอกว่ายืมเครื่องเพชรแล้วก็ยังข่มขู่ทำร้ายร่างกายครับเนี่ยนะคะคือถ้ามีหลักฐานตามจริงฝากคุณตำรวจในพื้นที่อย่านิ่งเฉยนะคะใช่ครับ